ฟ้ากับฟ้าสักทีเดียวนะครับผมก็ที่ผมอยากจะพูดนะครับผมอันนี้เป็นความรู้สึกส่วนตัวนะครับมีสองแง่ก็คืออันแรกเนี่ยก็คืออยากจะบอกว่าผมเนี่ยก็อยากเป็นตัวแทนของทั้ง24คนจะบอกว่าต้องขอโทษด้วยกับอะไรที่ผมทำพลาดไปเช่นไม่เก็บตรงนู้นหรือว่าทำตรงนี้รกหรือว่าอะไรวันนี้ป้าแจ๋วก็ได้มาเตือนสติให้ผมว่าโอเคมันจริงพอผมนั่งมองอ้าวเฮ้ยก็เห็นกล่องข้าววางไว้ก็อะไรวะโอเคแบบรู้สึกว่าเออจริงๆมันก็จริงนะถ้าเป็นบ้านเราเองเราจะทำยังไงนะครับแล้วก็อีกเรื่องนึงก็คือผมไม่รู้ทุกคนรู้สึกเหมือนกันหรือเปล่าว่าวันนี้ที่ป้าแจ๋วมาสอนมันใช้ได้เยอะมากมากมากทีเดียวเพราะว่าผมรู้สึกว่าป้าแจ๋วไม่ใช่นักร้องที่เก่งที่สุดไม่ใช่นักแสดงที่เก่งที่สุดจนทั้งโลกยอมรับได้แต่ไม่รู้ทำไมเหมือนมีออร่าบางอย่างที่เป็นคำสอนที่พอตอนพี่แมวมาตอนพี่ปูมาตอนเขาพูดวิจารณ์ทีมของเขาผมไม่ค่อยได้เก็ตนะไม่ค่อยได้รู้สึกว่าได้หยิบมันมาใช้เท่าไหร่เหมือนมันก็เป็นทฤษฎีหนึ่งที่มีประโยชน์แต่มันยังไม่ครอบคลุมมันรู้สึกว่าครอบคลุม มันยังไม่เป๊ะมันยังใช้ได้ไม่หมดแต่วันนี้ป้าแจ๋วมาเหมือนป้าแจ๋วไม่ได้เอาความมาวิจารณ์ว่าต้องใช้เสียงร้องอย่างนี้ต้องออกเต็ปนี้อย่างนี้อย่างนี้ไม่ใช่แต่ที่มาสังเกตไหมว่าป้าแจ๋วมาจัดท่าทางหรือว่ามูฟเมนต์หรือว่าเป็นฟีลลิ่งต่างๆซึ่งไม่ว่าจะเป็นศาสตร์แขนงไหนศิลปะแบบไหนใช้ได้หมดและผมเชื่อว่าทุกคนที่นั่งฟังเมื่อตะเกียบใช้ได้ทุกคนไม่ใช่แค่กลุ่มผมไม่ใช่แค่คนของป้าแจ๋วทุกคนเอามาใช้ได้หมดผมเชื่อว่าเดี๋ยววันเสาร์นี้รับรองมีคนโดดมาเยอะแยะแน่นอน yeah. นะผมเชื่อว่าเป็นอย่างนั้นแล้วก็อยากจะเป็นตัวแทนของทั้ง24คนบอกฝากขอบคุณป้าแจ๋วนะครับว่าขอบคุณมากสำหรับความรู้นะที่ไม่ใช่ความรู้แบบหนังสือเป็นความรู้จากชีวิตส่วนตัวของเขาโดยสังเกตประสบการณ์ใช่ว่าเวลาเขาแบ่งปันบางอย่างเขาจะพูดถึงตัวเองเสมอว่าฉันเคยผ่านแบบนี้มาใช่ฉันเป็นอย่างนี้ฉันเป็นอย่างนี้ซึ่งผมเป็นคนชอบคนแบบนี้โดยส่วนตัวก็แปลกในการปกติผมนึกว่าผมจะได้มากอดกับพี่แมววันนี้กอดกับป้าแจ๋วก็โอเคครับโอเคความไอ้ตรงนี้มันไม่เข้าใครออกใครเนาะบางทีเป็นล็อกเกอร์หรือจะเป็นนักแสดงที่เต้นหรือจะเป็นอะไรบางทีความรู้สึกมันเกิดขึ้นได้เหมือนกันก็อยากให้ทุกคนมีกำลังใจที่ดีนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณป้าแจ๋วมากครับ